บรรยากาศกลุ่มหมอกควันหน้าอำเภอหน้าที่ว่าการอำเภอหน้าเทศบาลวังน้ำเย็นนะครับจะเห็นว่าผลกระทบจากการเผาอ้อยที่สถานีตรวจวัดที่อรัญญประเทศเนี่ยครับเราวัดได้53มิลลิกรัมต่ออุบัติเมตรซึ่งถามว่าอยู่ในเกณฑ์อันตรายหรือยังเกณฑ์ของมันคือไม่เกิน50แต่ตอนนี้เรา53ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เรายังไม่น่าตกใจนะครับสำหรับค่าที่เกินขึ้นมานิดหน่อยคือ PM 10หรือ PM 10เนี่ยคือจะใหญ่กับ PM 2.5 นิดหน่อยไอ้ PM 10เนี่ยมันเกิดจากการเผาโดยเฉพาะเลยแล้วประกอบกับที่มันสูงทั้งแถววัฒนานไอ้ทั้งอรันเนี่ยเพราะว่าไฟมันจุดฮอตสปอตที่มันเราดูในภาพเนี่ยแล้วมีการป้องกันมาตรการไงครับคือในเรื่องของมาตรการการป้องกัน PM 2.5 PM 10เนี่ยนะในส่วนของจังหวัดทางทรัพยากรจังหวัดเนี่ยจะได้นำเรื่องเสนอท่านผู้ว่าให้ทราบค่าต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับให้จังหวัดจะแจ้งอำเภอกับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้ระวังในเรื่องของแจ้งประชาชนในเรื่องของผู้ที่มีโรคที่ต้องระวังในเรื่องของทางเดินหายใจโรคอะไรแต่สำหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นวิกฤตเหมือนเป็นหลักร้อยมิลลิกรัมเปอร์ต่อลูกบาศก์เมตรสำหรับในเรื่องหน้ากากที่เป็นห่วงกันในเรื่องของการขาดตลาดในจังหวัดสระแก้วก็คงให้ทางพาณิชย์จังหวัดได้ดูว่าเรามีไม่อย่างไรและจำเป็นต้องใช้จุดไหนซึ่งถ้ามันเร่งมันมีมากขนาดต้องอำเภอแจ้งมาหรือว่าประชาชนต้องการใช้มากก็จะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปว่าเรามีเพียงพอที่ขายในท้องตลาดนะครับนี่คือแนวทางแก้ไขซึ่งจังหวัดจะได้เสนอกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไปครับขอบคุณครับท่านครับและด้านจังหวัดสระแก้วเป็นไงบ้างตอนนี้ในจังหวัดสระแก้วของเราก็จะอยู่ในระดับสีส้มค่ะแล้วผลกระทบมีไหมผลกระทบก็จะมีต่อสุขภาพนะคะก็จะให้ทุกคนช่วยกันรณรงค์ค่ะใส่แมสปิดจมูกค่ะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองตรงนี้อยากฝากอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นละอองของเมืองไทยเราก็อยากให้ประชาชนช่วยกันรักษาสุขภาพค่ะ